ขั้นแรกเราก็เอาเครื่องมือถือของเรานะครับเป็นระบบ Android นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็เราก็เตรียมทำการโหลดเลยนะครับเราไปแล้วมันผ่านเราไปแล้วมันผ่านข้างหลังแล้วอยู่ข้างหลังเราโอ้โห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 แล้วก็ทับไปที่ตัวรถเลยคนขับรถอยู่ในเหตุการณ์ด้วยฮะวันนี้ผมมีเครื่องมือหนึ่งมาแนะนำนะครับเครื่องมือนี้มันมีความสำคัญมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้าแม่บ้านพ่อบ้านนะครับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรนักตกปลานะครับทั้งวิศวกรโยธาก่อสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้หรือว่าเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับเครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยมีความสำคัญมากการดำเนินชีวิตแล้วก็การวางแผนต่างๆนะครับเครื่องมือชิ้นนี้มีความสำคัญยังไงนะครับก็คือเราสามารถรู้ฟ้ารู้ฝนนะครับได้ก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์มันจะดีไหมถ้าเกิดเราสามารถวางแผนได้ถ้าเรารู้ว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อีก3วันข้างหน้าหรือ7วันข้างหน้ามันมีโอกาสที่จะมีฝนเครื่องมือชิ้นนี้นะครับมีชื่อว่า windy.com นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เราสามารถโหลดเอาไว้ในมือถือได้แอปพลิเคชันนี้นะครับมันจะบอกถึงพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับว่าลมฝนอุณหภูมินะครับเครื่องมือชิ้นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเคยหลายๆท่านเนี่ยเคยดูเนี่ยในรายการ360องศาเนี่ยที่คุณแซคธนินทร์วัดใช้เนี่ยครับแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้ในการพยากรณ์ล่วงหน้าได้ค่อนข้างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับอากาศก็จะปั่นป่วนกลายเป็นพายุฤดูร้อนที่จะทำให้ช่วงสงกรานต์63เป็นอีกปีที่หลายที่จะมีฝนครับแต่ถ้าเรารู้ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเราควรจะทำเมนูอะไรดีระหว่างหมูแดดเดียวกับหมูย่างใช่ไหมครับหรือวิศวกรที่จะทำงานก่อสร้างจะเทพื้นหรือว่าเทหลังคาถ้าเกิดเรารู้ว่าอีก3วันฝนจะตกมีโอกาสที่ฝนจะตกเราอาจจะเปลี่ยนจากแผนที่จะเทปูนก่อนเนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนแผนเป็นทำหลังคาก่อนแล้วในวันที่ฝนตกเราสามารถเทพื้นได้ตรงนี้มีผลกับการทำงานของเรานะครับแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่อุทยานนะครับถ้าในเขตอุทยานของเรามีพื้นที่เสี่ยงหรือว่าเรามีชาวบ้านที่เป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในหุบเขาลึกๆนะครับแล้วอีก3วันข้างหน้ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดพายุฤดูร้อนที่มีความรุนแรงค่อนข้างมากนะครับแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าจุดไหนบ้างที่จะเกิดตำแหน่งไหนบ้างที่จะเกิดนะครับถ้าเรารู้ล่วงหน้าแบบนี้เราอาจจะป้องกันได้เราอาจจะสามารถที่จะเข้าไปช่วยชาวบ้านไปแจ้งเตือนเขาได้ก่อนล่วงหน้าหรือถ้าเกิดกรณีที่มันมีความเสี่ยงสูงเราสามารถเอาเขาออกมาในหลบในพื้นที่ที่ปลอดภัยได้หรือเราอาจจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่ของเราเข้าไปในพื้นที่เพราะว่ามันจะเกิดความเสี่ยงมันจะดีมากที่เราจะสามารถป้องกันชีวิตของเขาไว้ได้นะครับแล้วอย่างสำหรับเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มจิตอาสานะครับที่ปกติแล้วจะเข้าไปในดอยลึกๆหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นเขตป่าหรือเขตอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สามารถรู้ข้อมูลพวกนี้ได้เนี่ยว่าจะเกิดพายุหรือว่าจะเกิดมีฝนนะครับเราอาจจะมีการประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะเดินทางนะครับอย่างเช่นอีก2วันเนี่ยเราจะเดินทางแล้วถ้าเราประเมินแล้วว่ามันมีความเสี่ยงคืออาจจะเกิดพายุฤดูร้อนหรืออาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากเราอาจจะต้องมีวิธีป้องกันนะครับรถที่เข้าอาจจะต้องเป็น 4-wheel ที่สามารถลุยได้เต็มที่มีวินมีอุปกรณ์ครบคันนะครับหรือถ้าเกิดความรุนแรงมากๆเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนโดยการเลื่อนกำหนดออกไปนะครับเพื่อนๆที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตกปลากิจกรรมปีนเขาหรือว่ากิจกรรมท่องเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้นะครับรู้ว่าจะเกิดฝนเกิดลมในวันที่เราจะออกทริปหรือเปล่านี่นะครับเราจะสามารถป้องกันแล้วก็สามารถเตรียมแผนได้ล่วงหน้านะครับอย่างคนที่จะปีนเขาเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปพิเศษหรือเปล่านะครับอย่างคนที่จะออกไปตกปลานะครับถ้าเกิดกรณีที่เราต้องการจะออกไปตกปลาแล้วเราเจอกับพายุเจอกับฝนหรือเจอกับลมที่หนักทริปนั้นมันก็จะไม่สนุกเลยนะครับแต่ถ้าเรามีการเตรียมพร้อมเรารู้ล่วงหน้าทริปนั้นอาจจะเป็นทริปที่สุดยอดสำหรับเราก็ได้นะครับก็มารู้จักเครื่องมือชิ้นนี้นะครับเครื่องมือชิ้นนี้มีชื่อว่า windy.com นะครับขั้นแรกเราก็เอาเครื่องมือถือของเรานะครับเป็นระบบ Android นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Play Store นะครับแล้วก็เราก็เตรียมทำการโหลดเลยนะครับ
เราพิมพ์ที่ Play Store นะครับค้นหาคำว่า windy.com นะครับเสร็จแล้วจากนั้นนะครับเราก็ทำการติดตั้งนะครับเมื่อเราได้ install เรียบร้อยแล้วครับติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เปิดไปที่ windy.com นะครับเข้าไปที่ระบบนะครับเราจะเห็นเป็นรูปแผนที่ใช่ไหมครับจากนั้นด้านข้างขวามือเรานะครับมันจะมีปุ่มนะครับเราเข้าไปที่แท็บนะครับคลิกไปที่แท็บเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวเลือกฟังก์ชันมาให้เรานะครับเราก็เห็นคำว่าฝนไหมครับมีคำว่าฝนว่าลมว่าอุณหภูมินะครับตอนนี้เราต้องการรู้ว่า3วัน5วัน7วันข้างหน้าเนี่ยมันมีฝนที่ไหนบ้างนะครับในพื้นที่ที่เราจะอยู่เนี่ยมันมีฝนหรือเปล่านะครับเราก็คลิกไปที่แถบสามเหลี่ยมแล้วก็เลือกคำว่าฝนนะครับจากนั้นก็มาจิ้มที่แผนที่นะครับในแผนที่เราสามารถย่อขยายได้ซูมเข้าไปในพื้นที่ที่เราต้องการรู้นะครับหรือพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยว่ามันจะมีฝนหรือเปล่านะครับเราซูมเข้าไปเลยครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นที่กำแพงเพชรนะครับผมซูมเข้าไปที่กำแพงเพชรเราจะดูว่าวันนี้วันพรุ่งนี้คืนนี้เนี่ยมันมีฝนอยู่ในโซนไหนบ้างนะครับเราก็ซูมเข้าไปเลยครับโอเคผมเลือกที่อำเภอพันกระต่ายนะครับผมยกตัวอย่างที่อำเภอพันกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วกันนะครับว่าในโซนนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนหรือเปล่านะครับผมก็ซูมเข้าไปถ้าเราสังเกตที่แผนที่นะครับมุมด้านล่างมันจะมีวันที่แล้วก็เวลาบอกนะครับให้เราเอานิ้วจิ้มที่วันที่นะครับแล้วก็เลื่อนปัดแท็บไปทางซ้ายนะครับวันและเวลาเนี่ยมันจะขยับเดินหน้าไปนะครับเราสามารถดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยได้ตามที่แอปพลิเคชันพยากรณ์นะครับลักษณะของอุณหภูมิลักษณะของฝนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามวันที่ที่มีการพยากรณ์ล่วงหน้าเอาไว้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเครื่องมือชิ้นนี้นะครับถ้าเกิดว่าคิดว่ามันมีประโยชน์นะครับที่เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับผมเองก็เป็นแค่ชาวไร่ชาวนานะครับซึ่งก็ใช้เครื่องมือชิ้นนี้เหมือนกันก็เลยอยากจะเอามาแนะนำต่อนะครับถ้าเกิดว่าชอบเครื่องมือชิ้นนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง YouTube แล้วก็ที่ Facebook วิทย์สุรวิทย์ของผมเอาไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลดีๆหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับผมจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆอีกครับ